ตูดนะคราวนี้ท่านผู้ชมการบันทึกเทปที่วิลล่าคาเฟ่ครับโดยบุญลือบุญเลี้ยงบุญล้อมบุญหลายนะฮะสี่พี่น้องสี่พี่น้องไปสักหนึ่งแล้วครับไปออกเขาไปนำเที่ยวไปจัดคาเฟ่อยู่ที่โน่นมีจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กผู้พงดวงจันทร์นักร้องนำนะอีก40ปีพวกเราจะตามไปนะครับอะไรนะ40ปีจะตามไปพี่ดีอยู่ถึงกับ40ปีเขาบอก92จะเริ่มออดออดแอดแอดเพิ่นเหรอพอ92ครึ่งก็ยังไงจะได้น้องเมียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลาจากเลยคนลามกก่อนตายยังขอแป๊บก่อนนะก็เรื่องกีฬาก็ต้องกีฬาเอเชียนเกมอ่ะใช่ครั้งที่13นี่ครั้งยิ่งใหญ่เลยรัฐบาลเราเป็นเจ้าภาพอ่ะนั่นครับนี่ท่านเห็นแมวน้ำนี่ก็คือช้างช้างช้างพี่ช้างชัยโยช้างชัยโยอ่ะจากกรมประชาสัมพันธ์มอบให้นั่นท่านรัฐมนตรีสำนักนายกครับท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ท่านมอบช้างเนี่ยแสดงว่าเป็นช้างตัวเมียรู้ได้ไงท้องแล้วไม่มีมาแบมือขอว่าเออท้องไม่มีคนรับทะลึ่งพี่ดีเป็นช้างนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เสื้อที่พวกเราใส่คือเสื้อกีฬาเอเชียนเกมอ่ะแล้วพี่เคยเล่นกีฬาเขาบ้างไหมเนี่ยใส่เสื้อกีฬานะพี่ดีส่วนมากผมชอบยิมนาสติกครับถ้าเรื่องกีฬาโอ้โหยิมนาสติกนี่มีโอกาสรวยแบบเสี่ยหมูนะนี่เขาเพลียๆอยู่เขาเพิ่งเล่นยิมนาสติกมาตอน4โมงเย็นเองถึงว่าที่ตาปื้ปื้เพลียเพลียอยู่อ่อนๆเล่นมาตอนกี่โมงนะ4โมงเย็นยิมนาสติกเล่นคนเดียวเหรอ2คนครับ2คนกับใครพี่กับคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าเป็นคู่ต่อสู้เป็นเรื่องเกมกีฬาไม่ได้เล่นด้วยกว่าทะเลาะกันนะไม่ใช่อ๋อเป็นเกมกีฬาเล่นกับใครพี่เล่นกับอ๋อเสี่ยหมูแน่เลยใช่ไหมเพื่อนอย่าบอกชื่ออายผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงครับเฮ้ยเล่นยิมนาสติกกับผู้หญิงอ๋อถ้ายิมนาสติกนี่ถ้าเป็นผู้หญิงจะผิวครับพี่ดีเล่นกับผู้หญิงเล่นพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันครับอ๋อเล่นพร้อมกันแล้วพี่ดีเล่นฟอร์เอ็กซ์ไซส์หรือว่าบาร์ต่างระดับแล้วเล่นท่าใหม่ครับท่าอะไรยกขาคู่ต่อสู้คุณแบกแล้วก็ใส่ไปใส่มายกขาคู่ต่อสู้ขึ้นแบกแล้วก็ใส่ไปใส่มาครับอันนั้นมันอ๋อนี่ยิมนาสติกจำไว้ผมเสียค่าเกมไป 1,500 ครับเสียค่าเกม 1,500 ก็มีค่าเกมแบบสนุกเกอร์เนี่ยแหละครับอ๋อเหรอครับพอให้ตังค์เสร็จก็เล่นต่ออีกว่าจะเล่นต่อไม่ไหวครับทำไมอ่ะหมดแรงอ่ะอ้าวอันนั้นมันหมอนวดหรือเปล่าพี่ฮะต้องไปจะไปหมอไปหมอนวดมาหมอนวดอะไรหมอนวดอะไรกันเออก็พี่บอกพี่ให้ตังค์อ่ะเล่นกีฬาการเล่นกีฬาต้องมีค่าเกมค่าเกมครับเสียไปเท่าไหร่นะค่าสโมสรไม่ได้ไปสโมสรไปที่เราเองโอ้โหมีสนามยิมนาสติกในบ้านเลยเหรอที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่เปล่าบ้านไม่ได้บ้านไม่ได้ที่บ้านทำไมเล่นไม่ได้ยิมนาสติกเดี๋ยวนายสนามโกรธนายสนามจะโกรธเล่นที่บ้านแล้วไปเล่นที่ไหนอ่ะคอนโดคอนโดเหรออ๋อข้างในคอนโดก็ต้องเป็นลานกว้างเลยพี่โอ้ยกว้างไม่ไหวกว้างมากวางเวงครับวางเวงแล้วมันสักแค่ไหนแคบแค่เดินไปไหนมาไหนได้น้อยนึงแล้วก็กลับตัวได้ก็เล่นได้แล้วมีคนดูเยอะไหมพี่โอ้ยคนดูก็เป็นพันสิอายแต่หาถ้ามีกองเชียร์อุ้ยอะไรเล่นยิ้มอายด้วยไม่มีคนดูงั้นก็ต้องมีพวกอะไรสื่อมวลชนไปเป็นนักข่าวอะไรพวกนี้บ้าเหรอแต่มันชนไปยิ่งอายใหญ่เลยไม่ได้เล่นยังไงว่าไม่เข้าใจอ๋อพอไปถึงก็เล่นเลยยังทำอะไรอีกอ่ะอาบน้ำอาบท่าก่อนสิโว้ยอาบทำไมอ่ะเล่นเลยเดี๋ยวไม่พลิ้วมันเหนียวตัวอ๋ออาบน้ำพออาบน้ำออกมาเสร็จก็เล่นเลยยังทำอะไรอีกอ่ะให้คู่ต่อสู้ได้ดูวิดีโอเทปก่อนเนี่ยวิดีโอเทปอะไรพี่ศึกษาลู่ทางอ๋อดูก่อนได้จำลีลามาจักมีอารมณ์กับไปเล่นต่อได้เฮ้ยเออทอเออพูดถึงเรื่องกีฬานี่เราช่วยกันใช่ภาครัฐยุคนี้เรากำลังเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ต้องช่วยกันประหยัดอย่างเรางานนี้มาโปรโมทน่าโดยที่ไม่ได้คิดอะไรครับมาช่วยชาติกันน่าช่วยชาติอย่างเราช่วยกับพลังงานแห่งชาติช่วยกันประหยัดหาร2หาร2ให้พี่น้องรู้จักประหยัดน้ำประหยัดไฟการประหยัดน้ำทำง่ายๆเปิดก๊อกฝักบัวเป็นประจำใช่ไหมใช่ท่านที่ชมวิดีโออยู่ท่านเปิดก๊อกฝักบัวอาบน้ำสิ้นเปลืองเท่าไหร่บ้างเปลืองอ่ะปีมึงกี่ล้านอะไรเขาเรียกลูกอะไรนะล้านลูกบาทเมตรลูกอุกาบาทเม็ดเนี่ยนะไม่มีอุกา
ลูกล้านลูกลิตรลิตรก็ได้เออเรียกลิตรแล้วกันโอ้โหเป็นล้านล้านลูกบาทลิตรถ้าเราเปลี่ยนจากการเปิดฝักบัวลงมาบนหัวเราฮะเป็นฝักเปิดก๊อกลงในโอ่งอันนี้ประหยัดอยากเอาเมียอาบน้ำเอาเมียลงจุ่มๆในโอ่งเอาขึ้นซะเอาขึ้นซะเอาลูกจุ่มๆลงในโอ่งเอาขึ้นซะเอาขึ้นซะน้องเมียอาบน้ำเอาน้องเมียลงไปในโอ่งเราก็ลงไปด้วยเอาขึ้นซะทำไมไม่เอาขึ้นมาล่ะเฮ้ยกลิ้งไปกลิ้งมาสักพักแล้วค่อยปีนขึ้นเห็นไหมน้ำก็ยังเหลือน้ำยังเหลือบ้านคุณต้องการหุงข้าวต้องใช้น้ำใช่ไหมใช่เอาถังมาตักน้ำในโอ่งกูไปหุงข้าวได้อีกโอ้โหไม่ไหวอะข้าวผมจะเหนียวติดกันเป็นเต้าส่วนนะมั้งพี่เป็นข้าวเหนียวไปเลยกินไม่ได้หรอกเรื่องของการประหยัดอ่ะใช่เรื่องประหยัดยังผมนี่หลานชายผมอยู่เมืองนอกไหนอะนี่เรียกหลานพี่ไหนวะเอ้าคุณคนเนี้ยอยู่อเมริกาเดือนเดือนหนึ่งผมต้องส่งเป็นเงินไทยหลายหมื่นโอ้โหกลับมาเรียนเมืองไทยประหยัดลงเห็นไหมอ่ะใช่พี่ดีคิดถูกเลยอยู่เมืองนอกกี่ปีลูก3ปีกว่า3 year อะไรนะ3 year ที่อําแปลว่าอะไรพี่3ปี3ปีอ๋อเหรอไปเรียนอยู่นู่นเลยอ่ะไปเรียนต่างประเทศกลับมาหน้าเหมือนคนต่างจังหวัดเลยเว้ยเก่งมากเลยนะไปเรียนต่างประเทศต้องมีความรู้มีความรู้สิแล้วถ้าจะคุยกับเขาล่ะถามเขาเรียนที่ไหนนะคุณไม่สนใจเรียนเรียนที่ไหนอ่ะอยู่ฮานอยเอ้ยแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ไหนแน่วะมันอยู่ไหนแน่พี่อยู่แคลิฟอร์เนีย2ปีแล้วมาอยู่พัทบอง6ปีพัทบองพัทบองเอ๊ะอยู่ไหนนะอยู่เขมราชอยู่พัทบองเขมราชด้วยเขมรชัดๆเลยอ่ะพี่เขมรศึกษาจริงๆเลยนั่นน่ะเขมรไม่ใช่เมืองนอกเหรออ๋อแล้วเรียนนี่ตอนนี้จบอะไรกลับมาฮะจบอะไรกลับมาเขาเรียนจบเนี่ยอะไรกลับมาปริญญาหรืออะไรเงี้ยเออพวกกราฟิกพวกฟลิกติกฮะกิ๊กไฮโลพี่มากิ๊กแล้วไงเตรียมชวนลูกน้องเล่นไฮโลจ้ะการพนันไม่ดีเด็กมันเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงเหรอถ้าอยากจะคุยกับเขาเนี่ยแหมจะคุยกับผมอยากคุยด้วยเซยูเซมีกับผมหรือยังเซยูเซมีอะไรอ่ะเข้าใจไหมเคยไปเซกับเขามั้งยังไม่เคยถ้าเป็นเพื่อนเขาเขาต้องเซยูเซมีอ๋อจะคุยกันแบบต่างประเทศนี่ต้องอย่างนี้เลยเซยูเซมีวันมอริอ๋อต่างประเทศนี่คุยกันมีรสชาติจิตบาลานดีด้วยมั้งอ๋อถ้าเซยูเซมีแล้วผม speak English เขาจะพูดอังกฤษอ๋อ you smoke speak สมอกอะไรของมันน่ะสมอกไอ้ต้อยอ่ะไอ้ต้อยอีต้อยพูดมากไม่ค่อยได้ทำไมปักนี่เครซี่มากอะไรอ่ะพี่เค้าเครียดก็มีปัญหาอ๋อไอ้เครซี่นี่เครียดด้านสมองเหรออ๋อใส่ลูกหลานผมจะเป็นไมเกรนไมเกรนคืออะไรบ้านผมมีแต่งูสวัสดิ์พี่อะไรคนเป็นคนบ้านนอกคุณอาจจะเป็นงูสวัสดิ์เป็นเริมเหรอเป็นคุทราชแต่อย่างผมคนธนาอย่างผมและหลานผมเวลาเครียดมากเป็นไมเกรนว้าวพูดดีอ่ะไมเกรนคืออะไรคุณดีไมเกรนคืออาการปวดหัวซีกเดียวอ้าวมันจะปวดตุ๊บ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 เหรออืมแล้วความจำจะเสื่อมเบลอถ้าเป็นมากความจำจะเสื่อมเอ๊ะมายืนทำอะไรอยู่นี่โอ้ทำไมไม่หลับไม่นอนมายืนพูดอยู่นี่เป็นเสียงก็แหบแห้งโอ้เออเวลาเสียงแห้งทำไมกินทุเรียนแล้วไม่ปอกเปลือกเอ๊ะมายืนทำไมอยู่นี่นึกให้ดีนึกต้องให้เงินพวกคุณหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเป็นอีกแล้วใช่ไหมปวดตุบๆไหมปวดตุบๆโอ้ยทนโถเอ้ยลืมเลยช่วยดูหัวหน้าหน่อยโอ้ยช่วยดูแลปวดอีกแล้วอาการมันโอ้อะเอาแม่งออกซะพี่ตุบๆข้างไหนอะไม่เก็ตไม่เก็ตละ no oh what's this ฮะ what's this เขาถามว่าอะไรอ๋อไอ้นั่นไม่รู้จักละขวานรู้จักแต่บั้งไฟมั้งไอ้อีดแอนเดอร์ขวานเนี่ยไม่เอามาเจรจากันเอาเลยเอาเจรจากันดีกว่าสมบูรณ์เสียใจมากทำไมเขาว่าผมไม่รู้จักอัปเกรดตัวเองอะไรกันเนี่ยไม่รู้จักยกระดับตัวเองยกระดับอ๋ออัปเกรดเราพยายามแอคทีฟตัวเองตลอดแอคทีฟคืออะไรบอกมันแอคมากแล้วเมื่อกี้โดนถีบฮะอ๋อไปเวอร์ใส่ใครก็ถีบเอารู้สึกซอรี่กับคำพูดอะไรอะซอรี่ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เป็นสีซอบานิลี่มาแล้วซออู้ซอด้วงอะโอ้เก่งนักเรียนกลับมาสีซอได้รู้สึกว่าคนเขาว่าผมอะอักลี่อักลี่อะไรกันมันกากระอ่วนก็อักกระอ่วมอ๋อแบบคลื่นไส้นะอักลี่เลยนะ
ช่สิเรามันคนโนแฮปมันนี่โนแฮปมันนี่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยทำให้เมมโมรี่ในหัวมันว่าบันทึกไว้ในหัวแล้วอ๋อเมมโมรี่ Memory. มันเริ่มแบบเครซี่แล้วอ่ะเริ่มไม่สบายแล้วถึงเราจะไม่แฮปปี้อะไรแฮปปี้คุณก็จะกับแฮปปี้ไหมแฮปแฮปปี้คืออะไรผมจะแปลทีละตัวให้คุณแฮปหมายถึงความสุขและไอ้ปี้เนี่ยปี้เนี่ยคำทับศัพท์ปี้นี่แปลตรงตัวว่าปี้รวมกันเลยนะแฮปปี้ปี้ยังมีความสุขเก่งมากเลยพี่ดีนี่เขารู้รู้อ๋อเมียเขาก็อยู่อเมริกาเรียนต่อที่นั่นเหรอเป็นกะหรี่เนี่ยทำด็อกเตอร์เอาทำด็อกเตอร์ผมอยากมีเลดี้เขาอยากมีผู้หญิงอ๋อที่หน้าตาเขาบิวตี้บิวตี้หน้าตาสวยๆอ๋อบ้าเนี่ยวันนั้นอ่ะอันนี้มันหลานจริงหรือเปล่าอ่ะซิงเกิลซองเขาเป็นคนอยู่เมืองนอกเขาอยู่นอกนานนานจะมาเมืองไทยเอาหงอาหารเขายังไม่ค่อยได้บางอย่างเป็นไงบ้างอาหารเป็นยังเออพวกแกงเผ็ดๆกินได้ไหมก็ไม่ได้ฮอตฮอตร้อนมากอาหารที่หนูทานอยู่ที่เมืองนอกอะไรลูกผมชอบฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดเข้าใจฟาสต์ฟู้ดไหมฟาสต์ฟู้ดคืออะไรอ่ะฟู้ดแปลว่าตีนแล้วฟาสต์ฟาสต์ฟู้ดแปลว่าฟาสต์ตีนนะอ้าวชอบใช่ไหมลูกอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนอาหารจานไวไวควิกอาหารจานด่วนไวไวควิกมาเมืองไทยทำฟาสต์ฟู้ดในทานอร่อยมากชอบพิซซ่าพิซซ่าก็ใช่ไหมพิซซ่าคืออะไรพิซซ่าถ้าพิซซ่านี่แก้วแผ่นเดียวถ้าพิซซ่านี่สองแผ่นเลยไงหลายหลายแผ่นโอโลพิซซ่าพิซซ่านี่คือหลายแผ่นผมไม่เคยกินเลยพี่บอกที่หนูที่หนูทานตรงไหนโอ้คนโลคลาสโอ้ไม่ไม่คุณไม่ไม่มีระดับโลพิซซ่าเป็นแป้งแผ่นกลมๆสีเหลืองๆเป็นแป้งแผ่นกลมๆสีเหลืองๆเหรอโอ้ยผมไม่เคยกินเคยกินแต่สาลี่คนบ้านนอกนี่คนสุพรรณนี่ใช่ไหมสุพรรณมีแต่สาลี่เฉยๆยังไงนะแป้งกลมๆแผ่นเหลืองๆจะได้จำไว้พอแป้งสุกปั๊บขูดมะพร้าวใส่เอาน้ำตาลโรยนั่นเห็นไหมเอางาดำโรยนี่เห็นไหมพับครึ่งหนึ่งนั่นแหละพิซซ่าไอ้บ้าขนมถังแตกแหมพิซซ่าเมืองไทยเขาเรียกขนมถังแตกลูกอ๋อขนมถังแตกไอ้ถังแตกเริ่มจะเกลียดหน้าแล้วนะพี่เด็ดเข้าไฮโซหนูร้องเพลงฝรั่งโชว์มาหน่อยอีกหรือสองมันแปลว่าอะไรของมันอีกแล้วใครจะร้องเพลงสากลพี่นี่ร้านใจเนี่ยจะร้องเพลงสากลหน้าตาแบบนี้น่าจะร้องล็อกคองคอยนะเฮ้ยร้องแบบไหนล็อกคองคอย You know ล็อกคองคอย I don't know ไอ้ร้องได้เฉยเลยหนูจำได้ไหมเพราะที่คนใช้บ้านเราเปิดเพลงนี้โอ้หายไปแล้วของท่านย่าร้าวไปเลยโอ้หายไปลาคุณท่านย่าล้าวไปเลยอย่าลูกอย่าไป sorry 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 excuse me โทษขอโทษร้องก่อนเดี๋ยวค่อยไปสีซอบานีลี่อะไรอะ sorry บอกเขาด้วยนะถ้าเขาพูดกับผมไม่รู้เรื่องนี่ผมมีล่ามเดี๋ยวให้แปลได้เลยนี่โอ้ใช่เกิดเมืองนอกผมแดง hello ma'am hello โอ้ใครบอกเมืองไทยขาดดุลวะทำไมพี่ฝรั่งยังมาเป็นเด็กเสิร์ฟเลยมันไม่แน่ใช่ไหม hello ma'am โอ้โหวัดแดงทำไมตาเขียวนี่พวกฝรั่งเลยตาสีน้ำทะเลแม่ไม่ชื่อคำฟอมไอคำฟอมรู้ว้าวแม่ไม่ชื่อคำฟอมบรูไนบุรีรัมย์แม่อีด็อกซ์ว่าพี่ดีว่าเขาเป็นหมาเหรอแกไม่รู้เรื่องหรอภาษาอังกฤษนั่นรอทั้งงงไปเลยบุรีรัมย์ยอมเหมือนจริงเว้ยนั่นพูดขำซะด้วยนะคนเพียกนี่ว่านะนี่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 คุณนี่นะถ้าเอากามออกสักนิดนึงไงเออถากถากออกเออเอากามออกนิดนึงแล้วก็ขีบปากออกสักหน่อยนึงขีบที่ไหนล่ะเขาเรียกเฮ้ยไม่ใช่ขีบอะไรรีแพเออรีแพให้ปากไม่ปากทำปากกระจับออกปากกระจับทำปากกระจับเอากามออกหูเสริมดั้งหูกลางไปก็เย็บติดไปซะหน่อยเออทำตาสองชั้นด้วยไปไงเออตาสองชั้นสักคิ้วถาวรนานจมูกจมูกเสริมดั้งขึ้นมาเออทำปากกระจับเออโอ้ยว่ามึงตัดหัวทิ้งไปเถอะเอาหัวหมาใส่เท่ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับ
กดเลยครับกดเลยกดเลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ